แชร์ซ้ำอดีตพระอาจารย์คมกินตับอดีตเจ้าอาวาสในกุฏินัดอีก2พระลูกวัดบรรเลงเพลงรักด้วยแชร์ซ้ำอดีตพระอาจารย์คมกินตับอดีตเจ้าอาวาสในกุฏินัดอีก2พระลูกวัดบรรเลงเพลงรักด้วยโดยทั้งหมดให้การรับสารภาพทั้งปมเสพเมถุนและยักยอกเงิน180ล้านจากกรณีตำรวจกองปราบปรามแถลงจับกุมนายคงหรืออดีตพระอาจารย์คงที่มีพฤติกรรมยักยอกเงินวัดป่าธรรมคีรีจังหวัดนครราชสีมากว่า180ล้านบาทคดีนี้ตำรวจสืบสวนพบพฤติกรรมการยักยอกเงินวัดป่าธรรมคีรีหลังได้รับข้อร้องเรียนจากการสืบสวนพบอดีตพระอาจารย์คงซึ่งมีสถานะเป็นผู้ดูแลการใช้จ่ายเงินต่างๆของวัดรวมถึงดูแลเงินที่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญกับทางวัดร่วมกันก่อเหตุกับนายวุฒิมาหรืออดีตพระหมอซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดนำเงินบางส่วนของวัดไปใช้จ่ายส่วนตัวนอกจากนี้นายคมสั่งการให้นายวุฒิมานำเงินสดไปมอบให้กับนางสาวจุฑาทิพย์ผู้เป็นน้องสาวของตัวเองเพื่อนำฝากเข้าบัญชีธนาคารด้วยซึ่งนอกจากเงินสด51ล้านบาทที่ตรวจค้นพบภายในบ้านพักแล้วยังพบมีเงินที่อยู่ในบัญชีเงินฝากอีกประมาณ130ล้านบาทรวมยอดทั้งหมดเป็นเงินมากกว่า180ล้านบาทขณะนี้การสืบสวนพบผู้ร่วมกระทำความผิด3คนซึ่งทั้ง3คนอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่และอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อขยายผลที่สำคัญจากการสอบปากคำและตรวจสอบยังพบพฤติกรรมนายคมและนายวุฒิเสพเมถุนระหว่างที่ถือครองสมณเพศซึ่งทั้งสองคนให้การรับสารภาพว่ามีการเสพเมถุนภายในกุฏิของวัดจริงนอกจากนี้ยังพบพระสงฆ์อีกสองรูปและฆราวาสอีกหนึ่งคนที่มีข้อมูลว่ามีความสัมพันธ์กับนายคมด้วยเช่นกันโดยที่พระสงฆ์สองรูปนั้นก็เป็นพระลูกวัดของวัดป่าธรรมคีรีและได้ลาสิกขาไปแล้วเช่นกันเผยผลจับอดีตพระอาจารย์คมยักยอกเงินกว่า180ล้านอึ้งเปิดคำให้การแครี่ฟาดอดีตพระอาจารย์คมโดนจับยักยอก180ล้านพร้อมแคปชั่นอ่านแล้วเจ็บเจ็บจุกจุก แครี่ฟาดอดีตพระอาจารย์คมโดนจับยักยอก180ล้านพร้อมแคปชั่นอ่านแล้วเจ็บเจ็บจุกจุกแครี่ฟาดอดีตพระอาจารย์คมโดนจับยักยอกเงินวัด180ล้านพร้อมแคปชั่นอ่านแล้วเจ็บเจ็บจุกจุกล่าสุดเพจ Facebook วัดป่าธรรมคีรีปิดไปแล้วกรณีมีการแชร์หนังสือคำสั่งเจ้าคณะตำบลปากช่องธรรมยุทธสั่งการเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณ์วรารามดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีตั้งแต่วันที่3พฤษภาคม66และมีรายงานว่าพระวชิรญาณโกศลวิคมอภิวโรหรือพระอาจารย์คมเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีจันดีอนุสรจังหวัดนครราชสีมาพระวิทยากรหนุ่มชื่อดังได้รับกิจนิมนต์เข้ามาในกรุงเทพมหานครและถูกขอให้ลาสิกขาโดยทำพิธีสึกที่วัดในกรุงเทพมหานครก่อนที่จะหายตัวไปทันทีต่อมาสอนสวนกลางแถลงรวบอดีตพระอาจารย์ยักยอกเงินวัด180ล้านบาทและลักลอบเสพเมถุนเมื่อวันที่7พฤษภาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแครี่ไพรวันวรรณบุตรโพสต์ภาพและข้อความเกี่ยวกับข่าวนี้ว่าพระบางรูปวางท่าเป็นพระวิปัสสนาจารย์สอนให้คนลดละแต่ตัวเองยักยอกเงินบริจาค100ล้านพร้อมกับโพสต์ภาพคำสอนของอดีตพระอาจารย์คมว่าคนมัญญาสาทโยมีมาอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไม่ควรไว้ใจคนที่แกล้งทำสงบเสงี่ยมคนสมัยนี้หน้าอย่างหลังอย่างเจ้าเล่ห์เพทุบายหลอกให้เชื่อว่าเป็นคนดีเพื่อกอบโกยลาภยศสุขสรรเสริญต่างๆโดยระบุอีกว่าอ้อหรอคะและ
อาตมาก็เตือนแล้วเตือนให้พวกโยมระวังอาตมาจบผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดเพจ Facebook วัดป่าธรรมคีรีปิดไปแล้ว นัตตี้เผยภาพพรีเวดดิ้งว่าที่เจ้าบ่าวพันล้านที่อังกฤษก้อยรีมซึ้งน้ำตาซึมนัตตี้เผยภาพพรีเวดดิ้งกับว่าที่เจ้าบ่าวนักธุรกิจพันล้านบรรยากาศสุดโรแมนติกที่อังกฤษก้อยรีมซึ้งน้ำตาซึมไปกับเพื่อนเป็นแก๊งเพื่อนที่สนิทกันมากสำหรับยูทูบเบอร์3สาวสุดฮอตก้อยนัตตี้ดรีมล่าสุดนัตตี้นันทนัทนำหน้าเพื่อนๆขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาวแล้วหลังแฟนหนุ่มนักธุรกิจพันล้านแมนณัฐภูมิเหล่าสถิรวงศ์คุกเข่าขอแต่งงานเมื่อปี65ล่าสุดนัตตี้ได้โพสต์ภาพเซตพรีเวดดิ้งสุดหวานกับว่าที่เจ้าบ่าวแมนณัฐภูมินักธุรกิจเจ้าของโรงงาน 3,000 ล้านในขณะที่ไปเที่ยวกับหวานใจและครอบครัวที่ประเทศอังกฤษเธอเลยถือโอกาสถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยเลยซึ่งนัตตี้ก็ได้ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานทั้งเป็นแบบคลิปวิดีโอและภาพนิ่งออกมาล่วงหน้า1ปีก่อนงานแต่งบรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักสุดโรแมนติกโดยนัตตี้เผยว่าในที่สุดฤดูกาลในการแพลนการแต่งงานมาถึงจริงๆยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมีแต่ภาพในหัวและเรฟเฟอเรนซ์ที่ชัดมากๆใครมีคำแนะนำหรือมีใครแนะนำเกี่ยวกับการจัดงานแต่งรบกวนทุกคนเลยนะคะต้องเริ่มจัดการทุกอย่างจริงๆแล้วตื่นเต้นมากๆๆๆซึ่งวันนี้คลิปเรฟงานแต่งกับพรีเวดดิ้งรอบหนึ่งออนแล้วไปดูเผื่อเป็นข้อมูลหรืออินสไปเรชั่นกันได้ฮี่ฮี่ฮี่และดูคลิปกันหรือยังคะรูปพรีเวดดิ้งล่วงหน้าก่อนงานแต่งเกือบ1ปี5555พราตี้กับพี่แมนไปเที่ยวพอดีและคิดว่าคงไม่ได้ไปต่างประเทศก่อนงานแต่งแล้วเลยถือโอกาสสละวันเที่ยว1วันถ่ายซะเลยเซตนี้เป็นรูปโดยพี่แอดวิวไฟเดอร์ขอบคุณมากๆที่ไปตลอนทั่วลอนดอนด้วยกันรูปสวยมากตรงเรฟมากฉันรักแม่และอีกคนที่สำคัญมากๆเดี๋ยวลงรูปโดยเขาอีกโพสต์รอดูน่ารักมากคือคุณเพลงขอบคุณที่มาช่วยแคนดิดนะคะซึ้งใจแอดพีกนาริสราและที่สำคัญที่สุดคือพี่ภูมิกับพี่เฟิร์นเป็นเพื่อนรักของพวกเราที่ถ่ายพรีเวดดิ้งอีกเซตแต่น่าจะเห็นรูปตอนงานแต่งเลยเก็บไว้เซอร์ไพรส์ฮี่ฮี่ฮี่รักมากมากมากนะแอดภูมิดีแอดวาเฟอร์เฟอร์เฟอร์แต่เหนือสิ่งอื่นใดไปดูคลิปกันค่ะเรฟเฟอเรนซ์ของแต่งในฝันของตี้ที่แมนนี่แอดแมนนี่.lแอปโปรฟแล้วฮี่ฮี่ฮี่ I love you แล้วมารอดูปีหน้าว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงขณะที่เพื่อนสนิทอย่างก้อยอรัชพรได้บอกว่าโคตรน่ารักและดรีมอภิชยาก็ได้โพสต์ I love you both แค่พรีเวดดิ้งก็อยากร้องไห้แล้ว555555